ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ตอนนี้มันไม่ไหวแล้วจริงผมต้องการสื่อจริงๆนะว่าชีวิตพี่น้องชาวไทยเรามันเหมือนหนูทดลองของกลุ่มบุคลากรหนึ่งที่ไม่มีความรู้แล้วเฮ้ยเราไม่ใช่หนูทดลองอ่ะเราไม่โอเคกับการจัดการแบบนี้ฮะจริงๆภาพเนี้ยที่ทุกคนเห็นรูปหัวกะโหลกที่กำลังส่งแมสให้กันภาพก็จะเล่าถึงว่าเวลาเกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยก็จะมีคนเกิดขึ้นอยู่สองจำพวกคนที่คอยช่วยเหลือคนอื่นหรือไม่ก็คนที่คอยหาผลประโยชน์มีเรื่องของการกักตุนแมสการบริจาคแมสบริจาคเท่าไหร่ก็ไม่พอเราอะเห็นแรงงานอะไรเงี้ยเดินทางหลังรถกระบะเพื่อไปทำงานคือภาพจริงเขาค่อยๆที่จะนั่งกันแบบแออัดมากบางคนก็ไม่มีแมสใส่แต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันน่าหดหู่จังยังมีกลุ่มคนที่จะต้องดิ้นรนที่จะมีชีวิตอยู่รอดเราก็เลยอยากจะมาวาดเพื่อให้กำลังใจด้วยแล้วก็อยากที่จะสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งในหลังรถกระบะจะเห็นคำว่า happy CEO ให้คนได้คิดมากกว่าว่าเอาแล้วมันแฮปปี้ไหมกับคุณภาพชีวิตแบบนี้เราอยากให้มัน represent ของคนหาเช้ากินค่ำถูกกดให้ตายอย่างช้าๆแล้วว่าตั้งแต่สมัยที่ประกาศว่าจะนำเข้าวัคซีนมันก็ถูกควบคุมโดยคนที่มีอำนาจไม่กี่คนเท่านั้นซึ่งแบบประชาชนก็ได้แต่รออย่างไม่มีความหวังณเหตุการณ์ณปัจจุบันแล้วว่าภาพนี้มันก็ยังเหมือนตอบโจทย์อยู่บ้านเป็นเปรียบเสมือนที่อยู่อาศัยแต่ว่าตอนนี้ความหมายของบ้านเปลี่ยนไปกลายเป็นที่หลบภัยเป็นเกราะป้องกันเราให้ปลอดภัยจากโรคโควิดผู้หญิงถือขวดเป็นแอลกอฮอล์นี่แหละค่ะเป็นของมีค่าที่จะสามารถปกป้องเราจากโรคโควิดได้คือลูกโป่งเนี่ยเป็นลูกโป่งฟอยล์สะท้อนสิ่งที่อยู่รอบตัวของลูกโป่งส่วนตัวเด็กก็จะสื่อถึงความไร้ดิ้งสามีจินตนาการในสถานการณ์โควิดเนี่ยเด็กเขาก็อยากเล่นตามภาษาเด็กเด็กก็ไม่สามารถที่จะทำตามความฝันของเขาได้บรรยากาศภาพทั้งหมดเนี่ยเป็นโทนออกสีน้ำตาลซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความหดหู่สังคมในตอนนี้มีคนที่กำลังลำบากแล้วก็รอการช่วยเหลือมากมายแอลกอฮอล์เจลตัวนี้ค่ะมันก็เป็นตัวแทนของน้ำใจแล้วก็ทางรอดของชีวิตที่ใครหลายๆคนก็กำลังรอคอยกันอยู่คอนเซ็ปต์ก็คือเป็นคนใส่ชุด PPE ด่านหน้านะคะท่าทางอิดโรยเป็นลมป่วยติดเชื้อจากการทำงานหรืออยากให้ทุกคนนะคะช่วยกันผลักดันหาวัคซีนที่ดีที่สุดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ผมได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจาก advertising นะครับเป็นการโปรโมทเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแล้วก็เปลี่ยนค่าของมันจากสิ่งที่เราเห็นตัวโครงกระดูกเนี่ยภาพจริงๆมันจะเป็นภาพในแพทย์นะครับที่เราเห็นกันเนี่ยเราก็จะมีคำว่าถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนค่าของมันเอาตัวฟอนต์หัวหายน่าจะสอดคล้องกับการที่ผู้ใหญ่เนี่ยไม่ได้เห็นหัวคนปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่เท่าที่ควรซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยหมอที่อยู่หน้าด่านหรือว่าปฏิบัติหน้าที่เนี่ยเขาแทบที่จะไม่ได้รับวัคซีนที่จะเป็นเกราะป้องกันให้เขาได้เลยนะครับการถกแขนเสื้อเพื่อเราทุกคนเนี่ยมันก็เลยดูจะขัดแย้งกับความเป็นจริงมากเกินไปคอนเซ็ปต์ก็มาจากการที่เราสึกว่าวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพต้องฉีดกี่เข็มหรอถึงจะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับวัคซีนยี่ห้ออื่นเราอยากสื่อถึงความรู้สึกนี้ออกไปเรารู้สึกว่าเราอยากสื่อว่าเรื่องนี้ไม่ปกติเราไม่อยากให้ทุกคนทำเหมือนมันเป็นเรื่องปกติแล้วให้เรื่องนี้มันเงียบไปเฉยๆคิดดูว่าถ้าเกิดปกติอ่ะเราจะมาวาดรูปแบบนี้หรอถ้าเรื่องปกติคือเราต้องไปนั่งทำงานแบบสนุกสนานของเราแล้วด้วยซ้ำอันนี้จะได้แรงบันดาลใจมาจากการปักธงที่ฮิโรชิมาแทนตรงตัวเลยครับเหมือนสงครามเชื้อโรคคุณหมอคุณพยาบาลนะครับที่เป็นตัวแทนของทหารออกไปสู้รบกับเชื้อโรคทุกคนพยายามต่อสู้กับมันมีคนบาดเจ็บล้มตายเป็นจำนวนมากรอปฏิหาริย์หวังว่าสักวันหนึ่งที่ทุกคนจะเห็นการชนะสงครามนี้มันเหมือนกับเกมโดมิโนที่เรียงต่อกันมันมีอันใดอันนึงที่มันล้มอะค่ะมันก็จะพากันล้มไปหมดเลยผมว่ารอบนี้มันหนักถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่มันจะแย่ลงเรื่อยๆก็หวังว่าให้พวกเราทุกคนเข้มแข็งนะครับก็อยากจะขอแสดงความรู้สึกไว้อาลัยให้กับผู้ที่เสียชีวิตทุกคนอยากให้วัคซีนที่ดีที่สุดกับบุคลากรทางการแพทย์นะคะอยากที่จะให้ทุกคนไม่ลืมที่จะให้กำลังใจกับคนข้างๆเราต้องดูแลซึ่งกันและกันเพื่อที่จะไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายไปกว่านี้คนหาเช้ากินค่ำจะออกมาใช้ชีวิตปกติจะกลับมามีรายได้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมโรคแล้วก็วัคซีนก็เป็นหนึ่งคีย์ในนั้นยังไงเราก็ยังต้องมีความหวังวันหนึ่งผมเชื่อว่ามันจะต้องสดใสเหมือนเดิมอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็คงจะมีแค่ประชาชนที่พอที่จะช่วยกันได้ในวันที่คนที่ควรจะช่วยไม่ช่วยเราก็คงต้องช่วยกันเองจิตใจของแต่ละคนกำลังหดหู่แล้วก็ต้องการที่จะผ่านวิกฤตอันโหดร้ายเหล่านี้ไปด้วยกันอยากบอกทุกคนว่าอย่าท้อค่ะอย่าท้อที่จะด่าจนกว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปล